สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจาก1985 Production นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีเกี่ยวกับการถ่ายทำอาหารนะครับให้ออกมาสวยและดูน่ากินนะครับซึ่งผมน่ะได้รับงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพอาหารนะครับได้มาช่วงนี้ก็ได้มาหลายงานอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งเทคนิคในการถ่ายทำอาหารของผมนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะมาเน้นในด้านของภาพนิ่งเป็นหลักก่อนนะครับโอเคครับผมมีชาร์ตนะครับที่ทำเอาไว้นะครับเพื่อที่จะอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังนะครับมันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเวลาผมถ่ายภาพอาหารนะครับลักษณะการจัดไฟการตั้งค่ากล้องมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับอันนี้นะครับผมก็ได้จัดเตรียมชาร์ตนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าผมมีกระบวนการในการถ่ายภาพอาหารยังไงบ้างนะครับอันนี้เริ่มด้วยการใช้กล้อง 80D นะครับเป็นกล้อง Canon ของผมนะครับอันนี้นะครับธีมผมเนี่ยคิดว่าเป็นกระดานไม้เนี่ยน่าจะเหมาะเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะได้ดูสวยนะครับเวลาเอาอินเกเรียนมาวางเนี่ยครับมันก็จะได้ดูสวยงามนะครับก็เลยเลือกเป็นโต๊ะไม้นะครับแล้วก็จัดพร็อพเนี่ยผมก็จะใช้พริกนะครับเพื่อที่ได้บ่งบอกว่าอาหารอันเนี้ยโหรสชาติจัดจ้านก็มีผักครับเป็นผักกาดก็วางไว้ด้วยนะครับมีมะเขือเทศด้วยนะครับส่วนจากอินกรีเดียนนะฮะก็อิงมาจากอาหารในจานนั้นแหละครับแล้วก็มาดูเรื่องของไฟนะครับคีย์ไลติ้งนะฮะผมจะจัดไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับซึ่งคีย์ไลท์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้อาหารจานนั้นนะครับมีความสว่างนะครับจัดไว้อยู่ทางด้านข้างนะครับของอาหารให้ไฟเนี่ยมันสูงหน่อยแล้วกดลงมาสักประมาณ45องศาแสงที่ได้ก็จะให้อาหารนั้นชัดเจนนะฮะแล้วก็มีการเติมฟิวไลติ้งครับก็ผมจะตั้งไว้จากโต๊ะเนี่ยประมาณ20องศานะครับให้ส่วนที่เป็นเงาเนี่ยมันมองเห็นหน่อยนะครับซึ่งก็จะไม่ให้มันลบเงานะครับเพราะว่าผมต้องการเงานะครับให้ภาพมันดูมีมิติแล้วก็สวยงามครับจัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของกล้องแคนนอนของเราบ้างดีกว่านะครับกล้องแคนนอน 80D ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งในลักษณะที่สูงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ตั้ง f-stop เนี่ยเป็น5เลยที่ตั้ง f-stop เป็น5นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการเก็บรายละเอียดของอาหารนะครับให้ได้เยอะๆครับไม่ได้ใช้หน้าชัดหลังเบอร์อะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเก็บรายละเอียดของอาหารนะครับซึ่งผมก็เลยตั้งเป็น f5 นะครับส่วน ISO เนี่ยผมตั้งเป็น640เลยครับ640ก็ดูตามสภาพแสงเลยครับถ้าเราพอใจใน ISO ประมาณนี้ก็เลือกไปประมาณนี้ครับอย่าให้เกิด noise ก็พอนะครับส่วน shutter speed เนี่ยด้วยความที่เราใช้มือจับถือถ่ายนะครับมันก็อาจจะมีสั่นบ้างผมก็เลยเลือกไปที่1:160นะครับเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตมือของผมนะครับเวลาถ่ายไม่ให้ภาพออกมาเนี่ยสั่นไหวครับภาพที่ได้นะครับก็จะออกมา mood and tone ประมาณนี้ครับภาพนะครับผมก็มีการเข้าไปแต่งใน Lightroom บ้างนะครับก็จะมีดึงสีเขียวดึงสีแดงบ้างนะครับแล้วก็ดึงตัวไฮไลท์นะครับซึ่งตัวไฮไลท์เนี่ยผมดึงมาสุดเลยครับดึงมาทางด้านซ้ายมือถ้าใครใช้ Lightroom นะเพื่อที่ให้เห็นรายละเอียดให้ได้มากที่สุดครับไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยชอบทำในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคต่อไปครับอันนี้ครับเป็นอะไรที่อาจจะแปลกนะครับสำหรับการถ่ายอาหารนะครับเป็นการถ่ายอาหารด้วย GF5 Mark II แล้วก็เป็นเลนส์ซีนีม่านะครับเอามาถ่ายอาหารนะฮะเป็นการนำเสนอให้กับลูกค้ามากกว่าครับว่าภาพเนี่ยจะออกมาลักษณะนี้นะแล้วก็ลูกค้าชอบหรือเปล่านะครับก็ผมลองทำให้ลูกค้าดูลูกค้าก็ชอบนะฮะถ่ายแบบนี้ก็โอเคนะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้มีภาพหลายๆแบบนะครับในการนำเอาไปลงสื่อเพื่อขายนะครับอันดับแรกนะครับมาดูเรื่องของอาหารนะครับตัวนี้เป็นน้ำปั่นนะครับน้ำผลไม้ปั่นนะครับก็ผมก็จะมีวางง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากก็มีน้ำปั่นประดับด้วยมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยผมก็จะฝานแล้วก็เอามาประดับกับแก้วนะครับส่วนลูกมะนาวนะครับผมก็จะเอาไปวางไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างของแก้วนะครับจะได้สื่อนะครับว่าเอ้ยน้ำเนี้ยนอกจากมีสับปะรดแล้วนะครับก็ยังจะมีมะนาวใส่ไปด้วยนะครับและก็แน่นอนครับแบ็กกราวด์นะครับผมเลือกเป็นสับปะรดเลยครับซึ่งเป็นตัวหลักของน้ำปั่นตัวนี้นะครับก็จะมีสับปะรดนะครับวางทั้งลูกเลยอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้นะครับผมจะตั้งไฟไปทางด้านซ้ายมือครับอันนี้ผมจะตั้งสูงหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยที่ความมันเป็นแก้วน้ำนะครับมันมีความสูงก็เลยต้องใช้ไฟเนี่ยครับให้มันสูงขึ้นแล้วก็หักลงมาครับอยู่ทางด้านข้างเหมือนกันครับอันนี้ผมดันไปทางด้านซ้ายมือนะครับโอเคฟิวไลท์ก็มีครับแต่เบาครับจะสังเกตที่ตรงลูกมะนาวครับก็จะมีเห็นไหมฮะมีแสงนิดนึงอันนี้ผมใช้ฟิวไลท์นะครับก็ยิงนี้ก็เบาๆครับเบามากเลยเพราะว่าต้องการให้
มูดแอนโทนของภาพเนี่ยมันมีเงาแล้วก็ดูมีมิติครับแล้วก็ดูความเป็นนัวๆของฟิล์มนิดนึงนะฮะเพราะว่าเลนตัวนี้มันเป็นเลนที่มีเสน่ห์มากต่อไปนะครับมาเรื่องของกล้องบ้างครับกล้องผมเนี่ยก็เป็นเจ็ตไฟมาร์ค2ครับใส่กับเลนมือหมุนนะครับเป็นเลนซีนีมามิตาก้อนตัวนี้ผมน่าจะเลือกเป็น35มิลนะครับปรับตั้งค่าไปเนี่ยอยู่ที่ T1.0 ไปเลยครับเพื่อที่จะให้ละลายหลังไปเลยนะครับเพราะว่าอยากสร้างเสน่ห์ให้กับภาพนะครับด้วยความที่มันเป็น 1.0 นะครับเป็น T1.0 เนี่ยความสว่างมันมีอยู่แล้วล่ะก็เลยปรับเป็น ISO เป็น100ไปเลยครับแล้วก็มาเรื่องของชัตเตอร์สปีดครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยผมปรับนะฮะเป็น1:400ครับเพราะอะไรต้องปรับมากขนาดนี้ครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพอาหารด้วยเลนส์มือหมุนนะครับแล้วก็ด้วย T-stop ที่มัน 1.0 นะครับระยะการโฟกัสนะครับของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบมากครับถ้าเราไม่ดูพีคกิ้งให้ดีนะครับภาพที่ได้มามันก็จะใช้ไม่ได้เลยครับมันก็จะเบลอไปหมดทุกอย่างดังนั้นนะครับการที่เราจะใช้มือถือถ่ายขึ้นมาครับแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับมันจะเกิดการสั่นไหวเยอะเวลาเรากดลั่นชัตเตอร์ไปทีนึงเนี่ยดังนั้นนะครับผมเลยเพื่อความชัวร์ก็เลยดันชัตเตอร์สปีดนะครับให้สูงเข้าไว้ก่อนสู้เลยครับก็จะเป็นชัตเตอร์สปีดอยู่ที่1:400ไปเลยคราวนี้นะครับเวลาถ่ายออกมานะครับภาพก็ชัดเจนแน่นอนครับโอเคครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นกล้อง Sony A7 Mark IV นะครับมาดูที่อาหารกันก่อนครับตัวอาหารเนี่ยเป็นเค้กนะครับแล้วก็จานเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจานอย่างที่ผมพูดไว้เลยก็คือจานเนี่ยต้องแบนๆหน่อยนะครับแล้วก็มาดูที่โฟกัสก่อนครับด้านหน้าโฟกัสด้านหน้าเป็นสตรอเบอรี่นะครับที่ผมวางเอาไว้เราทำให้พร็อพเนี่ยเป็นโฟกัสนะครับก็เพราะว่าเพื่อให้ตัวอ็อบเจกต์ก็คือเค้กเนี่ยครับมันเด่นมากขึ้นนะครับแล้วมาดูที่ตัวเค้กนะครับเป็นชีสเค้กคีโตสตรอเบอรี่ครับก็วางไว้ตรงกลางครับแล้วก็มีใช้จานในลักษณะที่เป็นจานแบนนะครับเพื่อให้ตัวเค้กเนี่ยมันเด่นขึ้นมาครับแบ็คกราวด์เป็นกล้วยชาเราก็จะสื่อให้ว่าชีสเค้กเนี่ยดื่มกับชาได้นะจะทำให้เข้ากันนะครับและอีกอย่างนึงครับถ้วยชาก็สวยดีครับโอเคมาที่ไฟกันบ้างครับไฟอันนี้ผมก็จะปรับความสูงครับแล้วก็หักหัวลงมาอยู่ที่50-60องศานะครับแต่ว่าคราวนี้เราจัดไปอยู่ด้านหลังของเค้กเลยครับแล้วก็ยิงลงมาอยากให้ภาพดูมีมิตินะครับก็เลยจัดในลักษณะที่ยิงไปจากทันด้านหลังแล้วยิงเข้ามานะครับให้เกิดเงาในด้านหน้าที่เราจะถ่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็เติมฟิลไลท์นะครับคราวนี้ฟิลไลท์ก็อาจจะสูงหน่อยสูงอยู่ประมาณ45องศานะครับจากโต๊ะนะครับแล้วก็ยิงมาครับตัวนี้ผมก็เปิดไม่ได้หนักมากนะครับต้องการให้ไฟนะครับมันให้ความสว่างกับโฟกัสแล้วก็ตัวชีสเค้กหน่อยนะฮะจะได้ไม่อยู่มืดเกินไปนะครับแต่ก็ยังต้องการเงาอยู่นะคราวนี้มาดูเรื่องของกล้องบ้างครับตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็น Sony A7 Mark IV นะครับSony A7 Mark IV เนี่ยเป็นกล้องไฮบริดนะครับซึ่งเป็นตัวโหดที่สุดของผมแล้วตอนนี้ซึ่งมุมถ่ายนะครับผมก็จะไม่ได้ถ่ายในลักษณะสูงมากนะครับเรื่องระยะของกล้องเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ที่ประมาณ 20-30 องศาจากโต๊ะนะฮะเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยได้เห็นโฟกัสที่ชัดเจนและแบ็คกราวด์ชัดเจนรวมถึงเค้กด้วยนะครับด้วยความที่เราสร้างโฟกัสและแบ็คกราวด์เอาไว้นะครับผมก็เลยปรับ f-stop ไปที่ 1.4 ครับตัวนี้ใช้เป็นซัมยาง50มิลก็จะทำให้สามารถละลายหลังได้นะครับละลายโฟกัสทิ้งได้นะครับก็ทำให้ตัวชีสเค้กนะครับมันเด้งขึ้นมาคนเนี่ยมองแต่ชีสเค้กแน่นอนถ้าทำแบบนี้นะครับซึ่งมันจะช่วยนำสายตาให้เราโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับ ISO นะครับ A7 Mark IV ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับลงได้ถึง50เลยนะครับสำหรับ ISO นะครับผมก็ปรับสุดเลยฮะมาที่50เลยครับแล้วก็ถ่ายครับซึ่งผลออกมาก็สวยดีครับลูกค้าชื่นชอบครับซึ่งตัวผมเองก็ชอบนะต่อไปครับอันนี้เป็นมุมท็อปบ้างแต่ก็ยังเป็น A7 Mark IV ในการถ่ายอยู่นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมเอามาอันนี้นะครับเป็นมุมท็อปนะครับเป็นหรือเป็นมุมกดลงมาจากด้านบนเป็นมุมยอดนิยมนะครับโอเคครับมาดูที่อาหารก่อนครับก็ยังเป็นเค้กคีโตสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นถ้วยชาก็เห็นแบบไม่เยอะครับซึ่งตรงนี้เพราะอะไรนะครับที่ผมเอาเข้ามาแซมนิดหนึ่งนะครับการถ่ายลักษณะนี้มันเป็นการถ่ายที่ต้องเอาความชัดมากที่สุดดังนั้นนะครับมันจะไม่ละลายแบบเมื่อกี้แล้วไม่มีโฟกัสไม่มีแบ็คกราวด์อะไรนั้นแล้วครับเด่นไปที่ชีสเค้กครับซึ่งการถ่ายลักษณะนี้ก็แน่นอนครับชีสเค้กต้องเป็นหลักแต่ก็ถ้าชีสเค้กเป็นหลักอย่างเดียวนะครับ
มันก็จะทำให้ภาพนี้ดูโล่งเกินไปก็เลยใส่ตัวส่วนประกอบพร็อพต่างๆเข้าไปด้วยนะครับแต่เข้าไปจะเห็นลักษณะว่าเข้าไปไม่เยอะนะครับพอเราจัดแบบนี้เราก็จะสามารถสื่อสารให้กับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับหรือว่าใครที่มาเห็นนะครับก็จะรู้ว่าภาพนี้สื่อแน่นอนครับว่าดิสเค้กเด่นครับโอเคครับมาดูเรื่องของไฟบ้างคีย์ไลท์คราวนี้ครับด้วยความที่เป็นการถ่ายมุมแบบมุมท็อปก็จะเอาไฟเนี่ยสูงหน่อยนะครับแต่ผมก็ยังอยากได้เงาอยู่นะครับก็เลยจัดคีย์ไลท์แบบสูงหน่อยแล้วก็หักลงมา70องศานะครับก็จะทำให้แสงสว่างที่มากระทบกับเค้กเนี่ยเพียงพอนะครับก็ยังทำให้เกิดเงานะครับดูมีมิตินะครับโอเคมาดูที่กล้องบ้างครับคราวนี้ผมจะถือถ่ายสูงหน่อยครับถ่ายแล้วกดลงไปนะครับประมาณ 80-90 องศาเลยนะครับแล้วก็ f-stop นะครับอยู่ที่5เลยเพราะว่าต้องการเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับตัวชีสเค้กเนี่ยมันสูงขึ้นมาเวลาเราถ่ายกดลงไปเนี่ยตัวพร็อพเนี่ยมันเบลอเพราะว่าเค้กเนี่ยมันสูงนะฮะกลับกลายเป็นว่าตัวเค้กเนี่ยได้จุดเด่นด้วยและความชัดเจนด้วยนะครับสามารถทำให้ภาพนี้สื่อออกมาได้ดีมากๆครับตัว ISO นะครับผมปรับไปที่320ครับเหมือนเดิมครับก็ดูว่าแสงเนี่ยมันโอเคไหมมันไม่เกิดน้อยนะครับตัว shutter speed นะครับผมปรับไปที่100ครับผมคิดว่าผมถือไหวนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น f5 ด้วยนะครับมันก็สามารถจะใช้ shutter speed 100ได้สบายครับภาพออกมาก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างนะครับที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็หวังว่าตัวอย่างพวกนี้นะครับจะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันไหนที่ยังติดขัดนะครับยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการอยากรู้กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทำอาหารให้ออกมาดูดีและดูน่ากินนะครับจริงๆเนี่ยครับบางขั้นตอนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรให้มันมากมายเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมไปถ่ายงานให้กับลูกค้ามันก็เลยที่จะต้องค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมไปเยอะหน่อยครับทั้งด้านอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดไฟจัดแสงอะไรเนี่ยมันก็เลยดูเยอะหน่อยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะลองทำเองนะครับผมว่าไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เยอะขนาดนี้เลยก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟนะครับเพื่อนๆอาจจะไปลองถ่ายตรงริมหน้าต่างนะครับก็ให้มันมีแสงเข้ามานะครับก็ดูเวลาเอาว่าแสงตรงนั้นเข้าเวลาไหนนะครับเราก็เลือกเวลาแล้วก็ถ่ายนะครับและถ้าใครไม่มีกล้องนะครับก็สามารถใช้มือถือถ่ายได้นะครับมือถือเนี่ยสมัยนี้มันดีมากๆครับถ่ายภาพออกมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตาม1985 Production นะครับก็อยากให้ช่วยกัน Subscribe นะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จะนำเกี่ยวกับข่าวสารความรู้นะครับก็คือจะเป็นพวกการคิดคอนเทนต์การทำสตอรี่บอร์ดการถ่ายทำนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดต่อวิดีโอด้วยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ทำเรื่องของข่าวสารวงการกล้องเพิ่มเติมนะครับว่ามีกล้องอะไรใหม่ๆเข้ามามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็จะทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมดูนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณนะครับ